ลับมาก่อติดตลาดหุ้นไทยกันนะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าไซด์เวย์อัพเลยนะคะสำหรับเซ็นดิ้งเด็กไทยหลังจากที่มีสัญญาณการฟื้นตัวนะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูภาพเมื่อวานกันก่อนนะคะตอนปิดตลาดเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 4.50 จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,553.85 จุดค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝรั่งเนี่ยขายออกมาตั้ง 6,500 ล้านบาทนะคุณโมนายใช่ฮะแล้วมาล่าสุดช่วงเช้าวันนี้นะครับดัชนีพยายามไปทดสอบอีกครั้งกับ 1,560 จุดแต่ยังไม่ทะลุสักทีนะครับตอนนี้ขึ้นมา 4.82 อยู่ที่ 1,558.67 มูลค่าการซื้อขาย 11,000 ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์นะครับคำพูดของเจ้าสัวธนินช่วยปลุกขวัญและกำลังใจนักลงทุนอีกครั้ง CPO เช้านี้ขึ้นมา75สตางค์ความจริงบางช่วงทะลุ40บาทด้วยซ้ำแมคโครคงที่นะครับ754บาทเมโทรนะครับขึ้นมาได้80สตางค์นะฮะอยู่ขออภัยครับตอนนี้ขึ้นมา8นะครับอยู่ที่4.52ส่วนแจสมินนะครับราคาย่อตัวลงมาทางด้านของสิริจากความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับมาตรการ LTV ตอนนี้เริ่มลดความกังวลลงนักลงทุนกลับเข้ามาหุ้นอสังหาอีกครั้งเช้านี้สิริเลยขึ้นมา4.18 สตางค์นะครับพาไปตรวจสอบกันต่อครับว่าแล้วทิศทางของตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าวันนี้จะสามารถทะลุ 1,560 จุดได้หรือเปล่าอยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบล.ธนชาตคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะครับคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนวรรณครับค่ะคุณพิชัยคะดูแนวโน้มของเซตบ้านเราสัญญาณการฟื้นตัวเต็มร้อยหรือยังคะยังครับยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1540ด้านบนยังติด1570อยู่ครับนะฮะในบ้านเราเองเนี่ยหลายคนยังเฝ้ามองมาตรการที่จะสกัดบาทแข็งนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมาแต่ก็มีการเก่งว่าในวันศุกร์นี้อาจจะมีมาตรการบางส่วนออกมานะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าจะพุ่งเป้าเข้าไปที่ตลาดตราสารหนี้เป็นหลักนะครับน่าจะมีผลกระทบอย่างจำกัดต่อตลาดหุ้นนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทิศทางในต่างประเทศนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยมีกระแสการคาดการณ์ว่า ECB จะมีการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับหลังจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปมันแผ่วลงแผ่วลงทุกขณะอยู่ในภาวะชะงักงันก็ว่าได้นะครับทางภาคสหรัฐเนี่ยตัวผลประกอบการไตรมาส1ของบริษัทจดทะเบียนที่นั่นที่ทยอยประกาศออกมานะครับถ้าดูจากหุ้นที่อยู่ใน S&P 500เนี่ยพบว่า 72% ของที่รายงานออกมาแล้วออกมาดีเกินคาดครับก็มีส่วนช่วยทำให้ตัวดาวโจนส์ฟื้นตัวขึ้นนะครับการเก็งก็จะมีการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในประเทศหลักไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐในยุโรปหรือแม้กระทั่งในจีนนะครับมีส่วนทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำเยอะเหลือเกินในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณกระตุ้นขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีขยับขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อวานนี้ผลประกอบการของตัวปูนซีเมนต์ไทยที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ 12% นะครับก็มีส่วนช่วยทำให้มีการเก็งกำไรในหุ้นสายปิโตรเคมีด้วยครับค่ะคุณพิชัยคะถ้าหากว่า ECB ลดดอกจริงตามที่คาดการจะมีผลต่อภาพรวมของค่าเงินของไทยแล้วก็ตลาดหุ้นไทยไงคะตลาดรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะฮะและนั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมานะครับในภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าสปีดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยขับรถคนละเกียร์นะฮะยุโรปยังชะงักงันญี่ปุ่นสหรัฐฟื้นอ่อนๆนะครับในขณะที่เรารวมถึง emerging market เนี่ยเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถตรึงดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ต่ำเนิ่นนานเหมือนกับ2กลุ่มแรกนะครับเป็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างตรงนี้เนี่ยสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทครับเป็นถ้ายุโรปยังลดดอกเบี้ยญี่ปุ่นยังทำ QE ต่อเนื่องนะครับก็คงเพิ่มแรงกดดันระยะปานกลางต่อตัวค่าเงินบาทด้วยครับถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ทางแบงก์ชาติงัดเรื่องของการดูแลตราสารหนี้ออกมาจริงๆเนี่ยจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นถือว่าณจุดนี้รับข่าวหมดหรือยังคุณผู้ชมฮะอย่างที่ได้เรียนนะครับในกระแสข่าวเนี่ยก็บอกว่าจะเริ่มต้นจากเบาไปหนักนะฮะโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนของการถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นๆแต่ถ้าถือครองระยะยาวไม่ถูกเก็บนะฮะถ้าแค่นี้คงไม่กระทบอะไรครับนะฮะในส่วนของคนที่เก็งกำไรสั้นมากๆอาจจะมีการเอาเงินออกบ้างอาจจะทำให้ค่าเงินบาทระยะสั้นอ่อนลงบ้างแต่ทิศทางหลักเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนครับค่ะแล้วถ้าหากว่าการคาดการณ์เรื่องของการลดดอกเบี้ยในบ้านเราเกิดขึ้นนะคะแล้วเกิดขึ้นจริงนี่จะมีผลต่อหุ้นไทยยังไงคะถ้าสังเกตดูตัว yield curve เนี่ยได้สะท้อนการคาดการณ์เรื่องการปรับลดดอกเบี้ยประ
มาณ 0.25% ไปแล้วครับนะฮะแต่ของจริงเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงต้องไปตามดูกันนะครับเรียนว่าส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับประเทศหลักเนี่ยกว้างมากนะครับเป็นจะลดแค่สลึงเดียวเนี่ยมีผลน้อยครับนะเพราะของเราอยู่ที่ 2.75 ของญี่ปุ่นก็ดีของสหรัฐดีใกล้ศูนย์ของทาง ECB ตอนนี้อยู่ที่ 0.75 มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 0.5 เพราะถ้าลงแค่ 0.25 ก็มีผลน้อยเหลือเกินครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลงมากเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะกลยุทธ์ช่วงนี้กับหุ้นเด่นทางธนชาติแนะนำยังไงคะเราจะกว่างตัวออกด้านข้างยังไม่ไปไหนนะครับถ้าภาพยาวๆหน่อยเราก็ยังชอบหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมือถือในกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่นะฮะหุ้นโรงพยาบาลหุ้นเกี่ยวข้องกับสาธารณภคง่ายๆนะครับเราเชื่อว่ากลุ่มนี้จะโดดเด่นกว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพกพาเพราะเรามองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางครับครับแล้วกลุ่มอสังหาแล้วครับเพราะว่าวันนี้เห็นขึ้นมาแรงจริงๆฮะจริงๆอสังหาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาตกใจเกินนะครับในกลุ่มอสังหาผมยังเชื่อว่าเรายังไม่ถึงขั้นเป็นฟองสบู่นะครับหุ้นตัวนำเนี่ยหลายๆตัวมีแบ็คล็อกเยอะแล้วเทรดกันอยู่ที่ PE 12เท่าบ้าง13เท่าบ้างบางตัวอยู่ที่ประมาณ10เท่าเท่านั้นเองของประมาณการกำไรปีนี้คือเทรดต่ำกว่า PE ของตลาดโดยรวมซึ่งอยู่ที่ประมาณ13เท่าไปปลายนะครับในขณะที่กลุ่มอสังหาเนี่ยปี2ปีนี้กำไรจะโตมากกว่าของตลาดในภาพรวมครับเพราะถามเนี่ยเราก็บอกว่ากลุ่มอสังหาตอบรับข่าวเชิงลบความกังวลเรื่องมาตรการสกัดการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์มากเกินไปครับค่ะสุดท้ายนะคะขอหุ้นเด่นประจำวันด้วยค่ะเรายังมองว่าตัว CPO ลงแรงเกินไปนะครับสำหรับนักลงทุนระยะปานกลางขึ้นไปน่าสนใจที่จะเก็บสะสมแถวบริเวณ39บาทนะครับเราเชื่อว่าดีลการเทคโอเวอร์ตัวแมคโครจะเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวและแม้จะไม่เพิ่มทุนนะครับภาระหนี้ 1.7 แสนล้านยังมีทางออกมากนะครับอันที่เป็นไปได้คือการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะแมคโคร62สาขาเนี่ยมีถึง55สาขาที่เขาเป็นเจ้าของซื้อขาดมาเลยนะครับเราเชื่อว่าพลังผนึกจากการควบรวมกิจการคู่นี้เนี่ยจะมีอย่างชัดเจนว่าจะเป็นอำนาจต่อรองกับตัวซัพพลายเออร์นะฮะต้นทุนการทำโลจิสติกที่จะลดลงและโอกาสการขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยครับค่ะหลังจากที่ CPO ซื้อแมคโครทางธนาคารมีการปรับเป้า CPO ขึ้นนะคะเรามองประเมินไว้ที่60บาทครับค่ะเป็นราคาเดิมนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจจากบลธนชาติได้นำผู้เด่นวันนี้เป็นตัวของ CPO นะคะสำหรับนักลงทุนในระยะกลางในระยะยาวสามารถที่ทยอยรับได้นะคะราคาประมาณนี้แหละ39บาทนะคะก็ลงมาเกินเยอะครับไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศกันต่อนะครับตลาดหุ้นในต่างประเทศปรากฏว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นเจอตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนะครับนั่นก็คือยอดของสินค้าคงทนที่มีการหดตัวลงมาต่ำสุดในรอบ7เดือนสำหรับเดือนมีนาคมครับก็เลยทำให้ดัชนีดาวโจนส์ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวลดลงมาครับโดยลดลงมา 43.16 จุดนะครับขณะที่ Nasdaq นั้นได้รับการตอบรับจากเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาดีเช่นเดียวกับ S&P 500ก็ยังคงบวกได้แต่บวกแค่เล็กน้อยเท่านั้น 0.32 กับ 0.01 ส่วนฝั่งยุโรปปิดบวกนะครับฟุตซี่100ของลอนดอนครับขึ้นมา 25.64 CAC 40ขึ้นมา59ดัชเยอรมนีขึ้นมา 100.82เพื่อนบ้านเอเชียของเราช่วงเช้าวันนี้ส่วนใหญ่จะเปิดลบนะครับมีนิกเกอิโตเกียวครับบวกขึ้นมาได้ 30.86 เซตไทม์สิงคโปร์ลงมา 9.78 ฮั่งเส็งฮ่องกงลงมา 110เวสเทดไต้หวันลงมา 18จาการ์ตาอินโดลงมา 4คอมโพสิตมาเลย์ลงมา 4และคอมโพสิตโซลสวนขึ้นมาบวก 4.98 จุดครับส่วนค่าเงินบาทของไทยนะคะคำพูดของแบงก์ชาติมีน้ำหนักพอสมควรนะคะทำให้ค่าเงินบาทของไทยในช่วงเช้านี้เปิดปุ๊บอ่อนค่าทันทีเลยนะคะ28.97 ตังถึง99สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากปิดไปเมื่อวานช่วงเย็น28.89สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐค่ะมาดูราคาทองกันบ้างนะคะหลังจากที่ยืนได้ที่ระดับ 1,400 เหรียญอย่างมั่นคงนะคะราคาทองนั้นก็มีแรงซื้อเข้ามาค่ะดันไฮสปอตนั้นวิ่งมาที่ 1,423 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะยังคงติดแนวต้านที่ 1,430 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะราคาทองที่ขับขยับขึ้นมานั้นทำให้ราคาบ้านเราขึ้นมาอีก200บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 19,600 ขายออก 19,700 ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 19,313 ขายออก 21,100 บาทนะคะ
มาดูน้ำมันกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมน้ำมันเมื่อคืนนี้บวกแรงนะ WTI ค่ะหลังจากที่ทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานหรือว่า EIA นั้นเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินร่วงลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในขณะที่ความต้องการน้ำมันเบนซินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานภายในประเทศนะคะดังนั้นเราจะเห็น WTI เนี่ยพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ถึง2.25 เหรียญเลยตอนนี้กลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ90 เหรียญแล้วนะ91.43 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็พุ่งไม่แพ้กันนะคะ1.42 เหรียญค่ะ101.73 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาน้ำมันบ้านเรายังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเห็นขึ้นแรงแบบนี้เสียวๆเหมือนกันนะคุณโมนายนั่นสิขึ้นทั้ง2 เหรียญแล้วก็มายืนอยู่เหนือ90 ดอลลาร์แบบนี้มีโอกาสจะปรับขึ้นสูงเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมจะพาคุณธนวรรณเนี่ยไปสำรวจกำลังซื้อของผู้บริโภคกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วสำหรับงาน Power by Expo 2013จะเริ่มวันเสาร์คือวันมะรืนนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาเปิดให้สื่อมวลชนไปแง้มๆดูก่อนเอ๊ะช่วงนี้เงินเดือนใครออกแล้วนี่โอ้ใช่เงินเดือนออกพอดีวันนั้นเลยนะสิ้นเดือนเลยนะดิฉันเชื่อว่ารับรองคนไปซื้อกันเยอะมากนะคะแต่ว่าในงานเนี่ยจะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ